นี่เรียบร้อยออกมาจะเป็นแบบนี้นะฮะใช่ค่ะแล้วเราก็จะแคะเมล็ดออกค่ะแคะเมล็ดออกนะครับพอคว้าเมล็ดออกแล้วเราก็จะมาตัดส่วนที่เป็นวิ่นหรือว่าเป็นขั้วนี่ออกใช่ค่ะให้มันสะอาดทำมันดูให้มันดูสะอาดที่แล้วก็หั่นพี่ผู้หั่นแบบนี้เลยนี่หั่นให้มันบางขนาดไหนครับไม่ต้องบางมากไม่ต้องบางมากค่ะแค่ให้รู้สึกว่าพอดีคำอ๋อให้มันเล็กน้ำเปล่าใส่ในนี้เลยค่ะน้ำเปล่าใส่ลงไปเสร็จปุ๊บแล้วพี่ผู้ใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนโต๊ะเกลืออะไรก็ได้เลยเหรอครับเกลือเกล็ดค่ะให้ดีมันจะมีความเค็มกว่าเกลือธรรมดาที่เป็นผงๆนะคะแล้วพี่ผู้คนให้ละลายโอเคโอเคพี่ผู้แล้วก็เอานี้ใส่ได้เลยค่ะเอาเลยฮะส้มควายต้องแช่เกลือก่อนนะคะได้เอาความเปรี้ยวในเนื้อส้มควายออกแล้วก็ปิดฝาให้แน่นไว้ค่ะแล้วรอนานไหม 1-2 คืนค่ะพอเราได้แบบนี้นะครับปิดฝาไว้ทิ้งไว้ 1-2 คืนแค่นี้เลยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไปใช่ค่ะให้ดูอันนี้คือส้มควายที่เราหมักกับน้ำเกลือไว้ใช่ค่ะ1คืน1คืนนี่สีสันก็จะออกเหลืองหน่อยใช่ค่ะสีจะซีดลงจากสีเขียวนิดนึงแล้วก็คือมีความตึงรัดแน่นขึ้นนะครับเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยแบบนี้เปรี้ยวมีเค็มบางๆแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนเลยคือมันไม่เหนียวเนี่ยกัดขาดเลยใช่ค่ะมันจะมีความนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะมีน้ำตาลใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหวานค่ะครับแล้วก็น้ำตาลนะคะจะไปช่วยรัดเนื้อส้มควายให้มันเหนียวอีกนิดนึงแล้วมันก็จะได้เป็นส้มควายแช่อิ่มใช่เยอะไหมจ๊ะหมดนี่เลยพี่หมดนี่ก็คือประมาณ1กิโล1กิโลนะครับคนให้เนื้อกับส้มควายเนี่ยค่ะเข้ากันเสร็จปุ๊บเราจะเอาเนี่ยตรงเนี้ยไปใส่ขวดโหลปิดฝาให้สนิท 1-2 คืน 1-2 คืนออกมากินได้เลยใช่ค่ะโอเคส้มควายที่เราดองน้ำตาลแล้ว 1-2 คืนก็จะได้ส้มควายแช่อิ่มที่น่าทานแบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทานได้เลยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มรสชาติด้วยการทำเป็นส้มควาย3รสโดยจะเริ่มจากการนำส้มควายที่แช่อิ่มแล้วเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนครับอารมณ์เหมือนชายโป้เลยนะใช่ใช่ค่ะเนื้อใสเปี๊ยะใสเปี๊ยะตึงเป๊ะเลยนะครับแบบนี้ลองชิมดูยังไม่ทันทำหน้าอะไรเลยทำแทนแล้วเฮ้ยอร่อยนะจะออกเปรี้ยวนำแล้วก็มีหวานแต่กินเพลินเลยค่ะไม่เปลือยเกินไปแล้วไม่เหนียวเกินไปใช่ใช้คำว่ามีความหนึบหนึบหน่อยใช่ค่ะสู้ฟันนิดนึงค่ะต่อเนื่องไปเลยเอาเลยกินลุ้มหยุดยากนะคุณผู้ชมครับของเปรี้ยวๆแบบนี้นะแล้วมันเปรี้ยวอมหวานนี่เด็ดเลยแล้วไปลำบากตอนก็สบายตอนนี้จ้ะตัว3รสนี่คือที่เราใช้การแช่อิ่มก่อนนี่เพราะว่ามันมีความเปรี้ยวความหวานอยู่แล้วด้วยมั้ยเนื้อมันจะได้แบบหวานๆเปรี้ยวๆเค็มๆนิดนึงแล้วแล้วทีนี้เวลาเหมือนเรามาทำอะค่ะเวลามาคลุกน้ำตาลคลุกเกลือคลุกความเผ็ดอีกนิดนึงมันจะได้กลมกล่อมถ้าอยากให้ส้มควาย3รสของเรานะครับมีความอร่อยมากยิ่งขึ้นหลังจากที่หั่นเป็นเส้นๆแล้วก็จะนำไปตากแดดก่อนเพื่อให้เนื้อส้มควายแช่อิ่มของเราเนี่ยแห้งเมื่อนำไปคลุกกับน้ำตาลก็จะไม่แฉะครับจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงรสด้วยพริกขี้หนูน้ำตาลและเกลือครับน้ำตาลใส่น้ำตาลกับพริกลงไปได้แล้วพี่ปุ๊กได้แล้วเทใส่นี่เลยแล้วก็คนนี่เราก็คนเลยนะคนเลยค่ะอันนี้ก็ใส่เกลือเม็ดนิดนึงเพิ่มอรรถรสเสร็จเรียบร้อยอันนี้